กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพ้นนะคะซึ่งเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกลงทะเบียนพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะอยากทราบลัคนาก็ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับเอาละค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกสำหรับวันนี้นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคมปี36นะคะตรงกับวันจันทร์เวลา 12:04 นค่ะคู่แท้การเงินอยากมีรถยนต์นะคะจะได้ตอนไหนสีอะไรวงเล็บว่าเลิกกับสามีแล้วค่ะปัตตานิกาลีนะครับก็ปีนี้เกณฑ์ความรักเสียฉะนั้นถึงจะมีเข้ามาก็ไม่อยากให้รีบร้อนหรือแม้กระทั่งเลยผ่านย่าง24เกณฑ์รักใหม่ก็มีปัญหาของคุณเนี่ยประเด็นสำคัญนะให้ระวังบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักอันนี้เลิกแล้วพูดได้นะครับก็เอาเป็นว่าปี2ปีนี้อยู่คนเดียวใช้ชีวิตเพียงลำพังก่อนดีกว่าส่วนในเรื่องของยุทยานพาหนะถ้าถามว่าโอกาสมีหรือไม่ย่าง23นี้มีเกณฑ์นะครับแต่ถ้าที่ว่ายังไม่พร้อมจริงๆก็ไม่ต้องรีบเพราะที่เด่นมากๆอีกช่วงนึงคือในช่วง24เต็มย่าง25ครับการเงินอยากมีรถยนต์จะได้ตอนไหนคะก็อย่างที่เรียนว่าถ้าช่วงนี้ยังไม่พร้อมรอย่าง24ไปก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีเนี่ยที่เด่นของคุณใช้สีดำได้นะดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพศค่ะแหมชื่อเดียวกันเลยนะคะเกิดวันที่15ธันวาคมปี01นะคะตรงกับวันจันทร์จะได้งานที่หวังไว้หรือไม่นะคะเวลาเกิด 18:15 กรุงเทพลัคนาอะไรครับ 18:15 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎกรกฎให้ระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหน่อยนะครับเกณฑ์การเงินของคุณในช่วงปี59เนี้ยมันจะไม่ได้เด่นเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาและที่สำคัญหลังวันที่16มกราคมไปแล้วเนี่ยราหูโคจรเข้าไปสถิตยังเรือนเงินราหูค้นทรัพย์นะมีเกณฑ์กระเป๋ารั่วพูดง่ายๆงานจะแต่ปีนี้กรรมะพูดถึงงานเมื่อกี้พูดถึงเงินแต่ปีนี้งานผมทายดีนะครับกรรมะเป็นสีปุตตะเป็นอายุมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของงานฉะนั้นทายว่าได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชันวิทย์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24นะคะเวลา 13:55 การงานการเงินความรักและทำบุญอะไรดีครับปีจรในช่วงอายุย่าง35นี้นะครับไถ่ชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังศรัทธาความรักถ้ามีคู่ครองต้นทุนเรื่องคู่เนี่ยไม่ค่อยจะดีโยงมรณะและปีนี้เป็นอุตสาหะถ้ามีคู่ประคับประคองระวังเรื่องของคำพูดแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดจะมีคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เขาเพิ่งประสบปัญหาในเรื่องราวของความรักงานทรงๆนะงานกับเรื่องของเงินทรงๆถ้ามีภาระหนี้สินอยู่ช่วงอายุย่าง36จึงจะปรับตัวดีขึ้นครับทำบุญอะไรดีครับเน้นในส่วนของไถ่ชีวิตโคกระบือครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมาร์กนะคะเกิดวันที่27มกราคมปี12ตรงกับวันจันทร์นะคะเวลา 11:30 ดวงโดยรวมปี59นะคะเงินสุขภาพงานตอนนี้เป็นลูกจ้างขับรถท่องเที่ยวต่างชาติค่ะลักษณะงานโชคดีตรงที่ว่าลักษณะงานเป็นงานจรเป็นการเดินทางนะครับก็พอที่จะช่วยทุเลาเบาบางลงได้ในระดับหนึ่งนะปีนี้ในส่วนของเงินเนี่ยหาโอกาสอย่างนี้นะครับให้คุณทําทานกับเด็กเล็กๆส่วนสุขภาพดูแลพวกกล้ามเนื้อสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดเป็นหลักครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะ เกิดวันที่8สิงหาคมปี20นะคะเวลา 1:00 นตรงฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะถามเงินโชคลาภบูชาอะไรดีแล้วก็ลัคนาแต่ไม่ได้ระบุจังหวัดมานะคะส่งลัคนาเข้ามาอีกรอบนึงนะคะใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เชียร์นะครับการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในช่วงเวลานี้คือพระพุทธนะครับถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับที่วัดเพชรสมุทรก็หรือ
ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8ก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับบริกรรมคาถาบูชาพระพุทธวันละ17จบคือปิสัมระโลปุสัตพุทธดาวการเงินเป็นอย่างไรในแง่ของสภาพคล่องคุณว่าคุณเหนื่อยแล้วนะแต่ของจริงจะมาในช่วงย่าง40และ41 2ปีเลยครับโอ้โหนะคะส่วนลัคนาราศีเดี๋ยวใส่จังหวัดและส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐกรค่ะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ปี23นะคะเวลา 4:20 นเช้าวันศุกร์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะการงานการเงินหนี้จะหมดเมื่อไหร่คู่ครองค่ะย่าง36นะครับมูละแปลว่าก้อนก็ได้แปลว่ามากก็ได้ช่วงนี้ก็ยังเป็นภาระอยู่แต่ว่าหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันเข้าย่าง37สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าถึง1เลยเนี่ยถ้าถามถึงภาระนี่ก็ต้องบอกว่าดีขึ้นแต่ลักษณะถ้าเป็นพวกกระแสเงินสดหรือว่าเงินผ่านมือเนี่ยมันจะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่หลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ10ตัวค่ะความรักคู่ครองถ้ายังโสดคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วก็มีโอกาสครับที่จะคนที่ว่านั้นจะมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับคำว่าต่างประเทศในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักก็จะแน่นแฟ้นมั่นคงขึ้นครับท่านต่อไปค่ะคุณณัฐกลนะคะเกิดวันอังคารที่13มิถุนายนปี32เวลา 5:32 นาทีนะคะคู่ครองคนรักสุขภาพงานเงินนะคะวงเล็บว่าตรวจสอบคุณภาพสินค้าทำต่างถิ่นฐานค่ะขอบคุณอันนี้แฟนประจำแน่ก็เป็นลักษณะงาน QC นะครับจำไว้นะครับลักษณะงานของคุณเนี่ยจะต้องมีการออดิตแบบนี้เท่านั้นถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องทำต่างถิ่นฐานแต่ลักษณะงานการตรวจสอบเนี้ยถือว่าระยะยาวเด่นในพื้นชะตานะครับสุขภาพ2ทางครับทางเดินอาหารและทางเดินหายใจคู่ครองคนรักล่ะคะตอนนี้ย่าง27ถ้าคู่หรือว่าคนที่คบหาอยู่มีเงื่อนไข4ข้อดังต่อไปนี้ถือว่าสมรู้เป็นเงื่อนไขหรือสูงวัยกว่า6ถึง7ปีหรือมีตําหนิหรือ มีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายก็คือลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ปี20ค่ะเวลา 23:00 ตรงปีนี้พระอะไรเสวยอายุคะเราต้องบูชาอย่างไรจริงๆแล้วพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนั้นไม่ได้เปลี่ยนทุกปีนะครับเพราะว่าพระเคราะห์ที่เสวยอายุนั้นจะเสวยตามช่วงระยะเวลาตามกําลังของดาวอย่างของคุณเนี้ยในช่วง24ถึง40เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยก็คือ17ปีเหมือนกันนะครับถ้าสะดวกก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านคาถาบูชาบทย่อของท่านก็นะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับท่านต่อไปค่ะคุณภาวนาค่ะเกิดวันศุกร์ที่18เมษายนปี12อ้อถามบ้านเลขที่นะคะ126ค่ะอาจารย์จันทร์กับศุกร์นั้นเป็นศุกร์พระเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ดีอยู่แล้วเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ใช้ได้ค่ะทะเบียนรถคล้ายกันเลย136ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรนะเลข1ก็เสริมความเป็นผู้นำฉะนั้นผ่านทั้งบ้านและรถจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณสังวานค่ะเกิดวันที่12กันยายนปี07นะคะวันเสาร์เวลา 5:00 นถามลัคนาราศีจากชุมพรค่ะแล้วก็การงานกับการเงินค่ะชุมพรปีนี้ไม่ได้คือไม่ใช่ปีนี้สิไม่ได้บอกมาว่าประกอบสัมมาอาชีพอะไรแต่ว่าถ้าดูองค์รวมในเรื่องของงานช่วงย่าง52ตัดกันยาชนกันยาก็มีทั้งบวกและลบก็อาจจะเหนื่อยอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณไม่ท้อผ่านได้และคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือมีความเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำนะครับสภาพคล่องแต่การเงินเป็นห่วงอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดครับและสภาพคล่องเนี่ยมีโอกาสจะชักหน้าไม่ถึงหลังพยายามอย่าสร้างหนี้ทำในเรื่องของแสงสว่างเข้าวัดทำบุญในเรื่องของน้ำมันตะเกียงนะครับส่วนลัคนาอะไรชุมพรค่ะจ้ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรครับนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณธัญนันท์ค่ะเกิดวันที่7มกราคมปี26นะคะเวลา 23:35 วันพฤหัสการงานการเงินครอบครัวสุขภาพค่ะ7มกราคม26ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะความจริงเป็นคนรุ่นใหม่และไม่น่าพลาดยังไงลองเช็คสอบข้อมูลอีกครั้งนึงครับงั้นอาจารย์ดูบ้านเลขที่ให้นะคะ227ค่ะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีเป็นคู่พลัดพรากนะครับอันนี้ก็ใช้ถ้าบ้านก็ใช้เป็นตัวคำเปลวแท้ก็ได้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานทำเองก็ได้นะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีและปิดไปที่เลข7นั่นแหละค่ะคุณธัญนันท์ก็ส่งเข้ามาใหม่นะคะเช็ควันอีกครั้งหนึ่งท่านต่อไปค่ะคุณวิรัตนะคะเกิดวันที่11มีนาคมปี19วันพฤหัสนะคะเวลาประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3โมงถามลัคนาราศีจากจังหวัดสมุทรสงครามรวมถึงนะคะพื้นชะตาความรักจะหมดเคราะห์เมื่อไหร่นะคะเจอแต่อุบัติเหตุค่ะหินนะกาลีปีนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะค่ะตอนนี้ย่าง40ย่าง41ต้องตอบก่อนว่าเกณฑ์ความรักด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอังคารเสาซึ่งหมายถึงคู่แตกหักก็มักจะมีปัญหาหรือว่าสะดุดเดินต่อไม่ไหวและกาลีสัมพันธ์ถึงฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนดีกว่าอันที่1ค่ะอันที่2ที่เห็นในดวงปีย่าง40ที่กำลังจะหมดไปเนี่ยทำกรรมะนอกจากแปลว่างานยังแปลว่าการกระทำทำอะไรติดขัดทั้งเรื่องงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใกล้ชิดแม้กระทั่งอุบัติเหตุหลังวันเกิดไปแล้วก็ต้องระวังนะหลังวันเกิดไปแล้วเรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เรื่องเงินกับเรื่องของอุบัติเหตุยังต้องระมัดระวังความรักไม่ต้องพูดถึงหลังวันเกิดไปแล้วยิ่งไม่ดีให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยลัคนาสถิตอยู่ใน1ชั่วโมงนะเดี๋ยวลองดูนะครับค่ะบ่าย2ถึงบ่าย3โมงค่ะก็ยังอยู่ในกรกฎอยู่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่22พฤษภาคมปี13นะคะเช้าเป็นวันศุกร์เวลา 3:03 ค้าขายอะไรดีคะการเงินทำบุญมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ไหมคะก็ปฏิทินตรงกับวันไม่วันศุกร์ใช่ไหมจ๊ะค่ะอันนี้แปลงวันมาให้ผมแง่เลยเช้าเป็นศุกร์อ๋อโอเคขออภัยถูกต้องแล้วครับในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าคุณเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่ค่ะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพระฤหัสสวยเนี่ยเอาไว้ก่อนถ้าทำในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยทำพวกงานซ่อ มงานแก้ไขพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อันนึงถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพถือว่าดีถึงจะไม่หวือหวาค่อยเป็นค่อยไปหนวดแผนไทยทำสวนสมุนไพรสถานประกอบการพยาบาลนะขายยาแม้กระทั่งธุรกิจเรื่องของเครื่องสังฆภัณฑ์ถือว่าดีมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่หรือไม่ลาภกาลีได้ย้ายไหมลาภแปลว่าจุดนั่งมีโอกาสครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้มีสายสดนะคะจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กับน้องแพสวัสดีจ้าคุณอะไรคะชื่อนงค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดได้ค่ะ3กุมภาพันธ์2508ค่ะเวลาจ้า 6:00 น.ถึง 7:00 น.เช้าวันพุธค่ะวันพุธนะคะเคยคุยกันหรือยังคุยหลายครั้งแล้วทุกปีเลยค่ะอาจารย์งั้นวางสายเนาะคุยแล้วหลายยังค่ะยังคุยก่อนค่ะมาตอนนี้ก็คือถ้าคุยกันหลายครั้งนะผมว่าคงจะถามในเรื่องของอนาคตมากกว่านะว่าปีปัจจุบันจะเป็นอย่างไรเนาะค่ะนะครับก็หนึ่งเลยสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะครับขอบคุณค่ะคุณอนงตอนนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าไม่ได้ทำมา10 กว่าปีแล้วค่ะอาจารย์ถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเพราะกรรมะเสียถ้าทำงานก็จะเตือนว่าให้ระวังมีปัญหาเรื่องงานฉะนั้นหลังวันเกิดที่จะถึงเนี้ยก็คงจะเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับค่ะเป็นแล้วหายช้าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่เป็นจะเป็นทรงนี้นะในช่วงอายุย่าง52อาจารย์จะถามอยู่ว่าจะมีเกณฑ์ผ่าตัดอีกไหมก็นี่ไงกำลังก็หลังวันเกิดที่เห็นชัดเจนที่สุดก็เป็นในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกนี่แหละนะก็หนึ่งเลยในทางวิทยาศาสตร์ก็ใกล้ชิดคุณหมอก็ว่ากันไปแล้วก็ในทางโหราศาสตร์ฝากทำสองอย่างให้คุณไปทำบุญลงศพค่ะนะครับและ
ให้ทำในส่วนของห้องน้ำค่ะนะสองสิ่งนี้ขอให้ทำถามว่ามีโอกาสที่จะต้องผ่าตัดหรือไม่ก็มีเกณฑ์นะครับก็คืออาจารย์เป็นเบาหวานแล้วความดันแล้วก็เป็นโรคหัวใจอยู่อะค่ะอาจารย์ใช่ต้องระวังต้องระวังและดวงนี้จริงๆต้องบอกว่าในชีวิตอันนี้พูดแล้วอย่าเสียกำลังใจอยากให้มองในแง่ดีว่าในชีวิตเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการผ่าตัดใหญ่ๆในชีวิตมากกว่า1หรือ2ครั้งเป็นไปได้กี่ครั้งแล้วที่ผ่านมากี่ครั้งแล้วมันผ่าตัดเล็กๆค่ะผ่าตัดหัวใจทำบอลลูนมาครั้งนึงแล้วค่ะอาจารย์มันไม่เล็กหรอกไม่เล็กเนาะบอลลูนแต่ไม่เป็นไรถ้าเราอยู่คือคุณแม่ผมเป็นโรคหัวใจเหมือนกันคือถ้าเราได้อยู่ใกล้คุณหมอและทานยาต่อเนื่องอันนี้โอเคค่ะนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือไปตรวจร่างกายเป็นประจำหรือเปล่าทุก3เดือนหมอเขาจะนัดเช็คตลอดค่ะค่ะค่ะทุก3เดือนค่ะอาจารย์นะแล้วก็สังเกตให้ดีถ้าเรารู้สึกว่าเราแน่นหน้าอกหรือมีอาการชาที่ปลายนิ้วอะไรพวกนี้คือเบาหวานกับหัวใจบางทีมันจะมาคู่กันอยู่แล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องการปรับยาก็ได้นะเอาเป็นว่าหลังวันเกิดเนี่ยผมเน้นมากๆเลยเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนค่ะค่ะคุณอนงค์ถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ก็คืออัญมณีเสริมอะไรคะอาจารย์หลังวันเกิดนะคะหลังวันเกิดก็เรารวยอยู่แล้วหาทองหยองมาสวมใส่ใส่เล็กๆโอ้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ใส่เล็กๆนะต่างหูก็ได้แหวนก็ได้พวกนี้จ้ะเล็กๆพอนะคะทำไมจะมีรายจ่ายเยอะจังอาจารย์ปีนี้เดี๋ยวหลังวันเกิดเดี๋ยวหลังวันเกิดไปแล้วเบาลงแต่ว่าเกณฑ์เรื่องการรักษาก็ว่ากันไปตามนั้นนะเกณฑ์เรื่องการรักษาแต่ว่ารายจ่ายอื่นๆอย่างปีนี้มันดาวการเงินมันเสียไงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์จ่ายในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของบริวารด้วยนะไม่ได้จ่ายเฉพาะตัวเองอย่างเดียวแต่มันกำลังจะผ่านไปแล้วย่าง51มันกำลังจะผ่านไปแล้วหลังวันเกิดการเงินดีขึ้นครับค่ะอาจารย์โชคลาภมีไหมคะเสียงโชคไม่เชียร์ครับค่ะเรามีสิทธิ์จะได้เงินก้อนไหมคะอาจารย์จากไหนล่ะจะขายมีหลักทรัพย์ที่ดินไหมฮะถ้าเสียงโชคก็ไม่มีว่าจะขายบ้านอยู่อ่ะค่ะอาจารย์ไม่มีคนอยู่อ่ะค่ะที่ต่างจังหวัดนะคะก็เมื่อกี้ที่ผมบอกมีหลักทรัพย์ที่ดินหรือไม่เพราะว่ากาลีมันจี้โพคาอยู่ถ้าอยากขายจริงๆพยายามปิดให้จบภายในช่วงอายุย่าง52นะครับ52เหรอคะถ้าหลุด50คือของคุณกำลังจะเข้า52ไงค่ะถ้าหลุด52แล้วลำบากนะครับแล้วเรื่องคู่นะคะอาจารย์ทะเลาะกันบ่อยมากเลยนะคะหลังวันเกิดก็เหมือนกันการีจี้เรือนคู่ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกห้องน้ำลงศพสองอย่างแล้วก็อยู่กันห่างกับคู่เนี่ยอยู่กันห่างเพราะปีหน้าถ้าทะเลาะแรงนะครับค่ะพอดีอยู่กันห่างค่ะอาจารย์อาทิตย์นี้เจอกันครั้งนึงค่ะอาจารย์แจ๋วแจ๋วแจ๋วเลยพยายะเนี่ยอะไรแพ้เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดอีกแล้วก็ทีนึงเจอทีเดียวคิดถึงดีค่ะก็พยายะเนี่ยอยู่ห่างๆแล้วดีจริงๆในคู่ของคุณเนี่ยอยู่ห่างๆแล้วจะสมลูกค่ะค่ะจ้ะนะคะแต่งั้นไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ก็ดูรายการอาจารย์ทุกวันเลยค่ะดูมา6ปีแล้วค่ะอาจารย์โอ้โหนี่เรากำลังจะเข้าปีที่7ขอบคุณที่ติดตามนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้น้องอาจารย์กับรายการอยู่นิดนึงนานนะคะจ้ะขอบพระคุณฮะเช่นเดียวกันค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะเช่นเดียวกันขอบพระคุณค่ะคุณอนงค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรจ้ะสวัสดีค่ะก็มีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่นะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันอังคารที่9ธันวาคมปี29นะคะเวลา 20:00 น.สุขภาพงานเงินคู่ครองจะมีบุตรคนที่2มั้ยคะยัง30ความจริงในช่วงอายุย่าง30เนี่ยปุตตะเป็นอายุก็หมายจะพูดใช้คำว่าไงดีให้ตั้งใจให้พยายามมีน้องนะครับแล้วก็ในแง่ของถ้าเราอยากจะลงทุนในการใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยกิฟต์หรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าอะไรในปัจจุบันนะเอาเป็นว่าย่าง30เนี่ยถ้าอยากจะลงทุนก็ให้ลงทุนในช่วงอายุย่าง30นี้ครับเพราะมันเพิ่งผ่านเข้ามาได้ประมาณเดือนเศษๆเท่านั้นเองค่ะสุขภาพงานเงินคู่ครองค่ะสุขภาพด้วยพื้นชะตาเลยระวังปัญหาพวกช่องปากนะดูแลเหงือกและฟันให้ดีนะครับรวมถึงอาการปวดศีรษะครั้งเดียวไมเกรนระดับพุธนั้นยังหมายถึงในเรื่องของทางเดินหายใจกลุ่มที่2จันกาลีกับเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงฝีอะไรพวกนี้อันนี้คือปัญหาสุขภาพในระยะยาวครับค่ะบ้านเลขที่99ค่ะ99เนี่ย
สำเร็จอย่างน่าสัจจรและจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าดีเบอร์โทรก็เช่นเดียวกันนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23สิงหาคมปี33นะคะเวลา 16:59 นวันพฤหัสลัคนาราศีแต่ไม่ได้ระบุจังหวัดมานะคะใส่มาด้วยเพราะฉะนั้นให้อาจารย์ดูอีกคำถามนึงนะคะอาชีพที่เด่นค่ะพฤหัสแป๊บนึงครับที่เด่นสุดคือดาวพฤหัสเหมือนกันถ้าดวงนี้อยากจะศึกษา ขออภัยฮะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ถือว่าดีรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพเครื่องสังกะพันปีนี้ระวังอุบัติเหตุระวังช่วงหลังนะครับแล้วก็ให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อเนี่ย8เล่มถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสุภาวินีนะคะเกิดวันพฤหัสที่26มีนาคมปี24เวลา 18:36 นาทีค่ะความรักเป็นอย่างไรคะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะค่ะถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ประคองให้ดีและอยู่กันอย่างมีระยะห่างจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ปีนี้นะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วก็ทั้งตัวคุณและคนรักกรณีถ้ามีนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยถ้าสะดวกให้ไปบริจาคโลหิตเอาละค่ะเดี๋ยวต้องไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลข024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและอย่าลืมนะคะวันนี้หลายท่านถามลัคนาราศีแต่ว่าไม่ได้ใส่จังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยก็รบกวนใส่เข้ามาให้ด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ